7เหตุผลกู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านกู้แล้วได้เงินนิดเดียวมีอะไรบ้างเพราะว่าการกู้เงินเนี่ยมันไม่ได้กู้ง่ายขนาดนั้นไม่ใช่ทุกคนอยากได้เงินแล้วก็จะได้เงินมาทันทีคลิปนี้เลยจะมาบอกว่าทำไมถึงกู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านหรือกู้ออกมาแล้วเนี่ยได้เงินนิดเดียวยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะข้อที่1นะครับคุณสมบัติผู้กู้เนี่ยคืออายุ20ปีถึง60ปีถ้าเกิดผู้กู้อายุน้อยกว่า20ปีเนี่ยปิดประตูไปได้เลยแล้วถ้าเกิดผู้กู้อายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็ปิดประตูไปได้เลยเหมือนกันกู้ไม่ได้เลยบางที่เขาเอาที่21ปีด้วยซ้ำนะครับข้อที่2เรื่องที่มาของรายได้นะถ้าเกิดคนที่ทำงานบริษัทที่รับเงินเดือนเป็นประจำเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทแล้วก็เป็นกลุ่มฟรีแลนซ์วิชาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเนี่ยที่ว่าเงินมันจะเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างเนี่ยความน่าเชื่อถือก็จะต่ำกว่าข้อที่3หนี้เยอะไปหรือเปล่าพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเราหนี้เยอะเกินไปหนี้ที่ต้องชำระขั้นต่ำต่อเดือนเนี่ยมากกว่า 30% ของรายได้นะบอกเลยว่ากู้ยากข้อที่4ติดเครดิตบูโรหรือแบล็คลิสต์หรือเปล่ามีประวัติว่าเคยจ่ายล่าช้าหรือเปล่าหรือผิดนัดชำระเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็ทำให้การขอวงเงินกู้เนี่ยยากมากข้อที่5นะครับกรณีว่าเราเนี่ยมีสินทรัพย์มีของมาค้ำประกันเนี่ยต้องลองเช็คราคาตลาดด้วยนะครับว่ามันเยอะแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาสินทรัพย์ไปค้ำประกันแล้วเราขอวงเงินมากกว่าสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกมันต้องได้วงเงินน้อยกว่าราคาสินทรัพย์ตัวนั้นข้อที่6นะครับภาวะภายนอกด้วยอย่างเช่นช่วงที่มีสงครามช่วงที่มีโรคระบาดหรือช่วงที่มีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยอาจจะทำให้ธนาคารเนี่ยคุมเข้มการออกสินเชื่อได้และทำให้เราเนี่ยกู้ผ่านยากขึ้นอีกข้อที่7นะครับตัวธนาคารหรือบริษัทที่ปล่อยกู้เองอาจจะทำไม่ได้อย่างเช่นเราเพิ่งกู้มาไม่ถึง1เดือนเนี่ยเราไปขอกู้ซ้ำเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรือบางธนาคารเนี่ยถ้าเกิดคุณขอกู้ซ้ำภายใน1เดือนนะเขาปัดทิ้งเลยเขาไม่เอาก็เป็น7อย่างนะครับที่ทำให้กู้เงินไม่ได้กู้เงินไม่ผ่านหรือกู้เงินแล้วได้วงเงินนิดเดียวเนี่ยก็ต้องลองดูนะครับวิธีไหนที่เราแก้ได้เนี่ยเราก็ต้องแก้ให้ได้วิธีไหนที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องป้องกันเอาไว้อย่าให้เกิดขึ้นอีกอย่างเจ้าเครดิตบูโรเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวหลักๆเลยนะที่ทำให้เราอ่ะกู้ไม่ได้ยังไงก็อย่าเผลอลืมจ่ายหนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ติดเครดิตบูโรนะอันนี้ผมว่าน่าจะสำคัญสุดแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันนะครับมีคำถามอะไรก็สอบถามมาด้านล่างได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ได้นะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนกู้เงินผ่านขอสินเชื่อผ่านนะครับบ๊ายบาย